โอเคสวัสดีครับจันบีนะฮะผู้ประสานกิจความรู้สึกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมาฝั่งทางแปลบ้างนะครับรอคนเข้ามาก่อนครับขณะที่รอคนเข้ามาผมก็จะพิมพ์ไว้รอนะครับว่าทำยังไงนะครับโอเคขอแป๊บหนึ่งนะครับพื้นฐานการแปลที่ต้องรู้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงนะครับ Excel พื้นฐานการแปลนะครับปกติเนี่ยเราจะเดี๋ยวรอคนก่อนนะผมพูดให้ฟังการทำแบบพูดถึงการแปลนะครับปกติเคยเป็นไหมฮะเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะครับเคยเป็นไหมฮะนะครับเคยเป็นไหมฮะคนไหนเป็นก็ลองกดมาดูนะทำไมมืดอ่ะหรือแบตจะหมดไฟลุกถ้าทำไมมืดจังมืดอ่ะทำไมมืดอ่ะเฮ้ยทำไมมืดอ่ะแป๊บนึงนะครับการถนอมสายตาไฟก็สว่างดีนะครับแปลกจังหูหน้าดำมากเลยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไฟไม่สว่างสว่างแล้วดีขึ้นไหมเฮ้ยทำไมมืดแปลกจังทำไมมืดทำไมมืดครับแปลกจังไปใกล้แล้วกันนะโอเคดูนะครับคือเคยเป็นไหมฮะเวลาเราแปลนะครับทำไมมืดจังคือเคยเป็นไหมเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะครับมืดหน่อยนะครับไม่รู้เป็นไรไฟไม่รู้สว่างเคยเป็นไหมเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีตัวเอกสารมาให้นะครับฉบับหนึ่งผมไล่ใหม่ดีไหมเนี่ยมันดูเหมือนไฟไม่สว่างเลยอะแปลกจังเลยนี่ป่ะดีขึ้นไหมแปลกจังเลยโอเคไหมโอเคอย่างนี้แล้วกันนะครับมืดนิดหนึ่งให้มันมืดครับแปลกจังเลยเวลาเราแปลภาษาอังกฤษนะครับเวลาเราจะมีเอกสารของที่เราเคยเรียนมาแต่ก่อนนะครับเป็นฉบับหนึ่งสมบูรณ์นะครับไม่รู้เคยเป็นหรือเปล่าแล้วก็พอจะแปลทีนึงนะครับมันก็จะมีเป็นข้อความไว้ถูกไหมฮะแล้วก็เวลาเราแปลเป็นแบบนี้ครับเรายังไม่ทันแปลเลยทุกคนก็ชอบไปเปิดดิ๊กเวลาเราจะแปลเอกสารฉบับหนึ่งครับเรายังไม่ทันแปลเลยนะครับทุกคนก็จะไปเปิดดิ๊กจะไปเปิดดิ๊กจะเปิดดิ๊กคำศัพท์คำนั้นครับแล้วก็เจอความหมายแรกแล้วก็เอาใส่เข้าไปนะครับก็ไปใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆในเอกสารจนตัวคำศัพท์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับพอเต็มไปหมดเลยเนี่ยพอเรามาแปลจริงๆแปลไม่ได้ฟังดีๆนะครับทุกคนเวลาเราแปลภาษาอังกฤษในเอกสารเวลาเราจะแปลก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเรามักจะหาคำศัพท์ก่อนเป็นไหมฮะหาคำศัพท์ก่อนโดยการที่เปิดดิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เจอความหมายแรกของคำศัพท์นั้นแล้วก็ใส่เข้าไป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 จนเต็มหน้ากระดาษแต่พอแปลไม่รู้เรื่องเป็นไหมฮะถ้าคนไหนเป็นลองกดไลค์มาดูนะฮะกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างนี้ฮะแต่พอเราแปลไม่ได้เป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะว่าในคำศัพท์คำหนึ่งฟังดีนะคำศัพท์คำหนึ่งเขาจะมีดูนะคำศัพท์คำหนึ่งเขาจะมีความหมายหลายคำในดิกชันนารีแต่ละที่หรือว่าที่เป็นตัวแปลเอกสารนะครับมันมีความหมายหลายตัวนะครับฉะนั้นเนี่ย
เวลาเรานำไปใช้จริงๆอ่ะเราจึงไม่สามารถไฟดีนะเราจึงไม่สามารถที่จะเอาคำศัพท์ในดิกนั้นนะฮะจับแล้วไปใส่ในประโยคที่เราจะแปลได้มันทำไม่ได้ครับมีถ้าเป็น 100% เนี่ยโอกาสที่จะจับไปใส่แล้วมันตรงๆได้เนี่ยแค่ 2-3% เคยสังเกตไหมว่าเราจะแปลมันไม่ได้นะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมานั่งพูดให้ฟังคือผมมานั่งพูดถึงเรื่องมูลฐานคำศัพท์ก่อนห้ามทำแบบเดิมนะครับบอกก่อนทุกอย่างที่ผมบอกเลยว่าที่ผมบอกทุกคนนะบอกกันเลยนะว่ามันเป็นความรู้มือหนึ่งโอเคไหมมือหนึ่งของผมคือผมเป็นคนไปลองมาแล้วใช้มาแล้วแล้วก็ยังไม่พอผมไปสอนนักเรียนด้วยนะครับสอนด้วยแล้วก็ใช้ได้ผลด้วยนะครับ14ปีเนี่ยใช้ได้ผลด้วยแล้วก็ถึงมาบอกทุกคนนะครับแต่ก่อนผมก็จะนะผมก็จะอินดี้นิดนึงผมก็จะไม่ค่อยบอกแต่สมัยก่อนสักประมาณเนี่ย30ปีก่อนเนี่ยผมก็จะแบบแล้วแต่อารมณ์ไงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายสำหรับการที่เราได้บอกใครสักคนหนึ่งนะครับก็เวลาเขาไปใช้ประโยชน์ได้ผมก็รู้สึกดีนะโอเคอันนี้มันมีคุณค่ามากกว่าอย่างอื่นนะครับซึ่งโอเคมาดูกันนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็จะพิมพ์ดันพูดผมขอพิมพ์แป๊บนึงนะมันมีประมาณ3ข้อนะครับในการแปลคำศัพท์โอเคมั้ยมีประมาณ3ข้อนะขอพิมพ์แป๊บนึงนะครับการแปลคำศัพท์โอเคมั้ยนะฮะอันนี้เป็นความรู้มือหนึ่งของผมนะครับบอกก่อนเลยว่ามันใช้ได้ผลนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีอีกสเต็ป2นะแต่ที่ผมพูดถึงการแปลคำศัพท์ให้ฟังก่อนนะขอเพิ่มอักษรให้มันใหญ่หน่อยนะครับแป๊บนึงเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วจะพบว่าทำไมเราแปลแล้วมันไม่ได้ผลสักทีนะครับโอเคแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงผมขอพิมพ์ก่อนโอเคแป๊บนึงนะครับมีประมาณ3ข้อครับผมรอแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับโอเคอีก3ข้อแป๊บเดียวเด็กๆให้จบสิครับแป๊บนึงนะตัวเองผมไฮไลท์ก่อนนิดนึงอันนี้จะไม่เจอที่ไหนนะครับบอกอันนี้เป็นที่ผมสอนนักเรียนนะแล้วก็อ่ะมาผมทำมาแล้วอ่ะเข้าใจไหมเอามาใช้แล้วนะครับต้องสึกตัวเองดูนะประมาณดูนะนี่โอเคแล้วด้วยใช้โมเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะมาดูกันดูนะครับฟังดีๆนะครับการแปลคำศัพท์คำหนึ่งมันมีหลายความหมายส่วนใหญ่เวลาเราแปลเนี่ยเราจะไปเปิดดิกหรือที่ไหนก็ตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแพรครับเวลาเราแปลเป็นนี้ครับสวัสดีครับแพรนะครับครับดูนะฮะเวลาเราแปลคำศัพท์คำในเอกสารฉบับหนึ่งดูดีๆนะฮะเราจะเอาคำศัพท์ในดิกหรือที่ไหนก็ตามที่เจอเป็นตัวแรกหยิบดูนะหยิบแล้วไปใส่ในเอกสารฉบับนั้นแล้วส่วนใหญ่ 95% แปลไม่ได้ครับที่แปลไม่ได้เป็นเพราะว่าคำศัพท์นั้นน่ะอาจารย์ทุกคนที่เขาเขียนในดิกอะครับเขาเขียนคำกลางๆเพื่อฟังดีๆนะเขาเขียนคำกลางๆเพื่อเราไปประยุกต์ใช้ในแต่ละฟิลด์ในแต่ละวิชานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ครับว่าเราจะไปเอาไปใช้เรื่องอะไรเขาเลยต้องเขียนกลางๆไว้แต่คนที่เอาไปใช้อ่ะเราต้องไปใช้เองทีนี้เราไปใช้เราทำยังไงเราก็เลยเอาความหมายแรกในดิกแล้วก็จับไปใส่ในเอกสารเต็มหน้ากระดาษแล้วแปลไม่ออกสังเกตไหมดูนะครับทีนี้ถามว่าทำยังไงการแปลคำศัพท์วันนี้ผมพูดเฉพาะแค่คำศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวในรวมกันประโยคให้ว่ากันนะครับก็คือทำแบบนี้ครับดูนะอ่านให้ฟังก่อนให้ดูเลยดีกว่านะครับกับหน้ากระดาษดูนะคืออันนี้คือผมใช้เป็นความรู้มือหนึ่งผมนะก็คือผมเอามาใช้จริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะแล้วก็อาจจะบอกให้ฟังว่าทำยังไงนะครับดูนะอย่างแรกการแปลคำศัพท์ครับสิ่งที่เราต้องทำคือเปิดดิกแต่เปิดดิกนี้ผมไม่ได้แปลว่าจริงๆดิกถ้าผมเคยแชร์ในเพจนะครับไปเป็นดิกของ C1 สีม่วงนะครับจริงๆอยากให้ใช้ดิกมากกว่าครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนไม่มีใช้ Talking Dick ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใช้ Talking Dick ใช้มือถือก็ได้นะครับโอเคเปิดดิกหรือว่าเปิดมือถือพจนานุกรมก็ได้นะครับ
อนุข้อ2ครับเนี่ยคือคีย์สำคัญมากฟังดีๆนะข้อ2ดีๆนะอ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนนะฟังดีๆนะครับอันนี้สำคัญโดยใช้ความรู้สึกดูผมใช้คำความรู้สึกด้วยนะโดยใช้ความรู้สึกของตัวเองประมาณด้วยนะฟังดีประมาณว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงฟังใหม่อ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนหรือว่าใน talking ดิกของเราให้จบเสียก่อนฟังดีนะฮะอ่านให้จบเสียก่อนพออ่านให้จบเสียก่อนผมจะบอกว่าทำไมดูดีฮะเพราะว่าแบบนี้ครับเพราะว่าในดิกฉบับหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายเยอะมากเป็นไหมถ้าคุณไหนเคยเป็นจะพบว่าคำหนึ่งมี 10-20 ความหมายถูกไหมฮะไม่รู้ใช้คำไหนผมบอกว่าให้ทุกคนอ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเอามันมานะฟังดีๆอ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะแต่ฟังผมพูดดีๆอ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนแล้วดูผมพูดนะโดยใช้ความรู้สึกฟังดีๆนะผมไม่ได้ใช้ว่าวิการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การวิเคราะห์ใช้ความรู้สึกและความรู้สึกนะและของตัวเองของตัวเองด้วยนะฮะประมาณด้วยนะไม่ได้เป็นการมานั่งขีดเส้นวิเคราะห์แบบวิเคราะห์เป็นเหมือนสถิติทางตัวเลขไม่ใช่นะฮะใช้อ่านให้มันจบแล้วนะใช้ความรู้สึกของตัวเองนะฮะประมาณว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์คืออะไรคาแรคเตอร์คืออุปนิสัยของคำศัพท์นั้นฟังดีๆอ่านให้จบใช้ความรู้สึกของตัวเองด้วยไม่ต้องไปก๊อปคนอื่นประมาณด้วยประมาณคือไม่ได้เป๊ะว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์แปลว่าอุปนิสัยของคำศัพท์แปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่าคำศัพท์เองก็มีอุปนิสัยของมันคือทำไมผมให้ทำแบบนี้ทราบไหมฮะคำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังคำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์อยู่ไม่เกิน 1-2 คาแรคเตอร์แปลว่าถ้าเราไปเอาภาษาไทยที่มาจากดิกมาเปิดมาใส่เราจะไม่สามารถแปลมันได้มันจะแปลแบบห้วนๆดุนๆแล้วงงๆแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของมันดูนะฮะแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกของตัวเองประมาณว่าไอ้คำศัพท์นั้นน่ะมันมีนิสัยยังไงแล้วมาดูข้อ3ครับเราแปลโดยใช้ภาษาของตัวเองสมมุตินะครับผมชอบพูดกับนักเรียนบ่อยๆเช่นผมบอกว่าสมมุติผมบอกว่าอาหารที่ขุดของแพก็ได้อะนะครับแพดูอยู่อาหารที่แพทำเนี่ยผมพูดก่อนนะอาหารที่แพทำเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยนะอีกคนหนึ่งอาจจะบอกก็ได้ว่าไม่ใช่แพนะไอ้ผมพูดแล้วกันอาหารที่แพทำเนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะอีกคนหนึ่งบอกว่าอาหารที่แพทำเนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าอาหารที่แพทำเนี่ยมันแบบมันถึงใจจริงๆเลยรสชาติมันสุดยอดจริงๆเลยแปลว่าเราสามคนนะครับข้อสามนะครับแปลโดยใช้ภาษาตัวเองแปลว่าเราสามคนนะครับเราแปลโดยใช้คำพูดต่างกันแต่ทุกคนน่าจะรู้ละเราใช้คำพูดต่างกันแต่เราแปลทิศทางภาษาอังกฤษในทางเดียวกันครับเห็นไหมเจ๋งมากๆอร่อยมากๆสุดยอดไปเลยฉะนั้นการแปลคำศัพท์ดูดีผมจะให้ตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูแต่ผมบอกหลักการก่อนนะครับอันนี้ซึ่งผมใช้มากับนักเรียนมาเป็น10ปีดูฮะการแปลคำศัพท์ก็คือ1เปิดดิกก่อนนะเปิดท็อกอินก็ได้ดูข้อ2นะฮะอ่านความหมายทั้งหมดในดิกให้จบเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเอามันมาอ่านให้จบก่อนแล้วใช้ความรู้สึกของตัวเองประมาณว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงคือให้เรารู้ว่าคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงพอเรารู้คาแรคเตอร์มันเสร็จเวลาเราจะไปแปลเราจะแปลมันโดยใช้ภาษาของตัวเองนะฮะอ๋อใช่ค่ะอาจารย์บิ๊กอยู่ในกฎกระทรวงการคลังนอกมันมีช่องอีเซ็กซ์มันมีซ้ำชาครับเซ็กซ์มันก็แปลว่าเพศด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเอาตามหลักการนี้ก่อนนะครับตามหลักการนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูดิกผมไปเปิดดิกก่อนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งขอกลับกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะแต่ดีมันเก่ามากเดี๋ยวก่อน
แป๊บนึงนะผมจะเปิดให้ดูว่ายกตัวอย่างคำนี้นะครับคำว่า dissolve นะครับโอเคผมพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะผมจะเปิดผมเปิดก่อนแว็บหนึ่งตัวนี้ฮะโอเคผมยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าทำยังไงเปิดดีก่อนอ่านความหมายทั้งหมดในดิ่งให้จบเสียก่อนนะครับโดยใช้ความรู้สึกผมย้ำนะอ่านจบก่อนหน้าข้อ2เนี่ยสำคัญมากใช้ความรู้สึกของตัวเองประมาณคือแบบไม่ใช่วิเคราะห์อะประมาณว่ามันมีคาแรคเตอร์ยังไงคาแรคเตอร์เข้าใจคาแรคเตอร์มั้ยคาแรคเตอร์คือมันจะมีอุปนิสัยของมันแล้วพอเราเข้าใจอุปนิสัยของมันเราจะแปลโดยใช้ภาษาของตัวเองโดยแบบคือเราพอเข้าใจอุปนิสัยของมันนะเราก็จะรู้สึกว่าถ้ามันไปแปลเรื่องนี้มันน่าจะแปลแบบนี้คำเดียวกันนะพอไปแปลเรื่องนี้มันจะแปลอีกแบบหนึ่งโอเคอ่ะผมให้ดูคำนี้คำว่า dissolve โอเค dissolve นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกให้ดูแต่ผมเปิดก่อนนะครับตัวนี้แล้วกันทำให้ดูแบบนี้เลยคือเราต้องรู้มูลฐานของความหมายก่อนครับก่อนจะไปยุ่งเป็นแปลเป็นประโยคครับ diss นะครับแป๊บหนึ่งโอเคดูนะครับโอเคนะผมวางตักแล้วกันเนาะแต่ให้ดูนี้ก่อนนะครับให้ดูตรงคือคำนี้นะครับคำว่า dissolve นะครับก็คือ dissolve นะครับอ่ะผมจะให้ดูความหมายแล้วกันนะครับไม่รู้จะชัดป่ะตัวนี้นะครับขยับมานิดนึงไหนวะโอเคตัวนี้นะโอเคนะครับดูนะดูผมอ่านให้ฟังย้ำนะอ่านให้จบก่อนนะครับบอกก่อนนะเดี๋ยวกลับไปดูคนไหนเพิ่งมาช้ากลับไปดูนะครับอ่านให้จบก่อนแล้วใช้ความรู้สึกประมาณนะครับความรู้สึกตัวเองด้วยนะไม่ใช่ของคนอื่นมานะไม่ใช่ไปก๊อปคนอื่นมานะประมาณว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงดูนะผมอ่านให้ฟังก่อนคนไหนอ่านคนไหนมองไม่เห็นไม่ชัดไม่ต้องกังวลนะครับผมอ่านให้ฟังแล้วกันดูนะเยอะมากโคตรเยอะเลยนะครับ dissolve แปลแบบนี้ครับแปลว่าละลายกระจายตัวสลายตัวสูญเสียความเข้มข้นหรือกำลังทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉากใหม่หายไปชนะอารมณ์จางไปทำให้ละลายทำให้สารทำเป็นสารละลายหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแตกตัวยุติสิ้นสุดทำลายอำนาจเชื่อมโยงอิทธิพลทำให้สับสนทำให้อารมณ์เสียทำให้สลายไปทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉากใหม่การทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉากใหม่ถามนิดนึงใครจะไปแปลได้ถูกไหมจริงไหมฮะมันแปลไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปบางคนไม่เข้าใจเอาละลายเนี่ยเจอคำว่าละลายคำแรกเอาไปใส่เลยไม่เอาผมดูผมอ่านให้ฟังใหม่ดีๆนะฮะคนไหนมองไม่เห็นก็ฟังเสียงผมแล้วกันนะครับ dissolve ครับ dissolve นะครับแปลว่าละลายกระจายตัวสลายตัวสูญเสียความเข้มข้นหรือกำลังทำภาพซ้อนหรือเปลี่ยนฉากใหม่หายไปชนะอารมณ์จางไปทำให้ละลายทำเป็นสารละลายหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแตกตัวยุติสิ้นสุดทำลายเชื่อมโยงหรืออิทธิพลทำให้สับสนทำให้อารมณ์เสียทำให้สลายไปทำภาพซ้อนหรือเปลี่ยนฉากใหม่การทำภาพซ้อนหรือเปลี่ยนฉากใหม่โอเคไหมดูนะโอเคผมกลับกล้องโอเคดูดีๆครับฟังดีๆนะฮะ dissolve ถ้าเราฟังอ่านให้จบมันเยอะมากแต่ผมจะชี้นำให้ดูว่าเพราะอ่านแล้วเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับแล้วใช้ความรู้สึกของตัวเองนะครับผมบอกกันทุกคนจะแปลในทิศทางเดียวกันแต่ว่าคำพูดจะต่างกันแต่ว่าทิศทางเดียวกันนะความหมายคล้ายกันนะครับโดยใช้ความรู้สึกของตัวเองประมาณด้วยนะว่าคำศัพท์นั้นมีคาแรคเตอร์ยังไงถ้าเราฟังเมื่อกี้นะครับว้ายแบตจะหมดถ้าเราฟังเมื่อกี้ dissolve นะครับแปลประมาณว่านะครับโอเคผมขอไปชาร์จแบตตรงนู้นนะแป๊บนึงนะโอเค sorry นะครับฟังผมพูดไปก่อนแล้วกันนะครับผมแป๊บฟังนะครับโอเคแป๊บนะครับโอเคแป๊บนึงครับชาร์จแบตโอเคดูครับดูนะฮะคือตัว dissolve นะครับ dissolve เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า
มันคือ dissolve ถูกไหมฮะชั้น dissolve เนี่ยมันจริงแปลว่าละลายนะฮะแต่ฟังดีๆถ้าเราแปลคำว่าละลายเราจะไม่เข้าใจผมแปลใหม่ละลายแปลว่าเมื่อกี้ที่เราแปล dissolve ทั้งหมดนะมันแปลประมาณว่าเจือจางทำให้สิ่งใดๆก็ตามลดลงไฟดีเมื่อกี้ถ้าเราแปลคำว่า dissolve เนี่ยมันจะแปลว่าละลายใช่ไหมเจือจางอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอถ้าเกิดทุกคนไปแปลคำว่าละลายทุกคนจะไปแปลว่าละลายทุกเรื่องเราจะแปลไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเป็นผมจะชี้นำให้ดูว่ามันแปลประมาณว่าไงใช่ไหมมันแปลประมาณว่าทอนสิ่งนั้นให้มันน้อยลงถ้ามันเป็นกรดคิดสภาพนี้นะละลายถ้ามันเป็นกรดนะครับถ้ามันเป็นกรดความเป็นกรดก็จะน้อยลงโอเคไหมเขาบอกละลายเพราะมันเจือจางโอเคไหมสมมุติว่าคุณมีความโกรธ you have anger คุณมีความโกรธแล้วใครสักคนหนึ่งมา dissolve your anger แปลว่าอะไรอย่าแปลว่าละลายความโกรธนะคุณไหนตอบได้บ้างลองทายมานะฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังคือเข้าใจไหม dissolve อย่าไปจำว่าละลายแต่เมื่อกี้เราอ่านทั้งหมดแล้วมันแปลประมาณว่าฟังดีนะแปลประมาณว่าลดเจือจางสิ่งใดๆก็ตามลงไปคุณมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณโดน dissolve มันจะจางลงไปที่เหลือแปลโดยใช้ภาษาของตัวเองก็คือกฎข้อ3เมื่อกี้ที่ผมบอกเห็นไหมฮะโอเคแปลว่าอะไรทราบไหมนะฮะ dissolve ถ้าคุณมี anger if you have anger ถ้าคุณมีความโกรธนะฮะแล้วใครสักคนหนึ่งหรือว่า someone you know dissolve your angerแปลว่าอะไรทราบไหมฮะดูนะ dissolve character คือไม่ใช่ละลายนะ dissolve character ของมันก็คือการทำให้สิ่งนั้นมันเจือจางหรือว่าน้อยลงโอเคไหมถ้าคุณมีความโกรธดูความโกรธนะต้องเข้าใจ character นะเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วถ้าคุณมีความโกรธแล้วใครสักคน someone dissolve your anger ผมแปลให้ฟังไม่ได้แปลว่าใครสักคนละลายความโกรธคุณนะฮะใครสักคนทำให้คุณใจเย็นลงเห็นไหมดูดิการแปลมันจะแปลแบบนี้ไม่ใช่แปลว่าใครสักคนละลายความโกรธถ้าแปลแบบนี้มันก็จะไม่เข้าใจถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาแปลแบบนี้ครับก็คือ dissolve character ของมันก็คือจำไว้ดี dissolve character ของมันคือการละลายเจือจางแปลว่ามันทำให้สิ่งนั้นมันทอนลงไปถ้าคุณมีความโกรธผมก็ dissolve your anger ทำให้คุณใจเย็นลงทำให้คุณมีสติมากขึ้นสมมุติถ้าคุณมี concentration นะครับคุณมีความตั้งใจสูงมากแล้ว someone dissolve your concentration ใครสักคนมาเจือจางความตั้งใจของคุณแปลว่าอะไรใครสักคนมาเมื่อกี้ผมบอกความโกรธใช่ไหมใครสักคนมา dissolve ความโกรธคุณก็คือแบบให้คุณใจเย็นอ่ะโอเคไหมแต่ไม่ได้แปลว่าละลายเห็นไหมไม่ได้แปลว่าละลายไม่ได้แปลว่าเจือจางใครสักคนมาเจือจางความโกรธคุณมันก็แปลตลกเขาใช่ไหมฮะโอเคทีนี้เปลี่ยนไปครับว่า concentration นะครับแปลว่าความตั้งใจนะครับหรือว่า your focus ก็ได้หรือว่า your goal ก็ได้เป้าหมายคุณก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้ your target นะครับ your เป้าหมายของคุณก็ได้นะครับถ้าใครสักคน someone dissolve your target ใครสักคนละลายเป้าหมายคุณแปลว่าอย่าแปลละลายใครสักคนมาดูผมแปลนะได้หลายอย่างครับแปลโดยใช้ภาษาของคุณเองภาษาของคุณเองแปลว่าคนที่ดูอยู่เนี้ยอาจจะแปลโดยใช้ภาษาต่างจากผมก็ได้แต่ความหมายคล้ายๆกันเช่นถ้าผมแปลนะถ้าคุณมี target นะ if you have target someone dissolve your target ใครสักคนมาทำให้ target คุณมันลดลงผมดูผมแปลนะผมใช้ภาษาผมนะก็หมายว่าใครสักคนมาแบบเหมือนมาขัดขาให้คุณไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะผมแปลพี่ก็ได้เห็นไหมหรือแพรจะแปลก็ได้ครับว่าใครสักคนมาสกัดดาวรุ่งหรือว่าใครสักคนมาทำลายความหวังของคุณใครสักคนมาทำลายเป้าหมายคุณใครสักคนมาขวางเส้นทางชีวิตของคุณคืออะไรประมาณอย่างเงี้ยชั้นที่2คือการละลายแต่ว่าเห็นไหมความโกรธละลายความโกรธก็ประมาณว่าใจเย็นลงถ้าแบบว่ามีความตั้งใจก็แบบให้มันท้อซะเห็นไหมฮะเช่นการแปลที่ซอฟเนี่ยถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์มันคือทุกคำมันจะมีคาแรคเตอร์มันถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์มันเราจะไปใช้กับฟังดีนะ
เราเข้าใจคาแรคเตอร์มันเราจะไปใช้กับเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแปลได้หมดแต่แปลโดยใช้ภาษาของเราเองแต่ไม่ใช่เราทำแบบนี้ครับอ๋อ dissolve แปลว่าละลายแล้วก็เป็นละลายมาทั้งหมดเลยคุณมีความตั้งใจผมละลายความตั้งใจคุณคุณมีความโกรธผมละลายความโกรธคุณอย่างนี้ไม่เอานะครับห้ามแปลแบบนี้มันแปลเลยไปไม่รอดนะครับเอาผมมีคำหนึ่งคือคำว่าอะไรดีคำว่า chicken ละกันนะครับ chicken เนี่ยจริงๆแล้วครับผมอย่างที่ผมบอกคือบางทีเป็นเรื่องบางทีเป็นคำศัพท์เป็นไม่เป็นคำศัพท์เป็นสัตว์นะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงกันอะไรเงี้ยเราจะว่า chicken เป็นยังไงครับถามตัวเองดูนะครับผมเคยมีหมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตายไปแล้วผมหมาผมมาเจอไก่เนี่ยมันชอบมากเลยนะดิ้นอยากจะเจอผมเดินไปหาไก่เอ้าไม่รู้แล้วไปดูไก่แล้วผมพาหมาไปดูไก่คุณรู้ไหมไก่ทำยังไงไก่วิ่งหนีครับเอาตั้งวิ่งหนีออกไปฉะนั้นเวลาถ้าเกิดสมมติผมบอกคุณว่าดูของพวกคุณนะเอ้ยูชิคเก้นไม่ได้ว่าคุณคือไก่นะครับยูชิคเก้นผมบอกแล้วว่าคำศัพท์ฟังดีๆคำศัพท์มันจะมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับเมื่อกี้ผมบอกในข้อ2นะคนไหนมาช้าต้องกลับไปดูนะครับก็คืออ่านให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกตัวเองตัวความผมพูดทุกคำผมพูดมีความหมายนะอ่านให้จบใช้ความรู้สึกตัวเองความรู้สึกตัวเองประมาณว่ามันมีคาแรคเตอร์ยังไงชิคเก้นเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ประมาณว่าเอาง่ายๆเหมือนเราเดินไปหาไก่เฮ้ยไก่วิ่งหนีกระตักกระตักมันแปลว่าอะไรทราบไหมฮะแปลว่าปอดแหกขี้คลาดกระจอกไก่อ่อนอะไรเงี้ยฮะเห็นไหมฮะฉันคำว่าชิคเก้นเนี่ยมันจริงไม่ใช่เหมือนคำว่าคอกที่แปลว่าไก่ตัวผู้ไก่ตัวผู้ก็จะหยิ่งนิดนึงไปเปิดคำว่า cock ดูนะฮะ cock เนี่ยแล้วถ้าเกิดใส่ว่า y cocky ไปด้วยนะฮะ cock y cocky เหมือนไก่ตัวผู้อันนี้ถ้าเราไปเปิดดิกดูนะจะประมาณแบบยิงจองหองเทพอะไรอย่างเงี้ยฉันบางคนผมเคยพานักเรียนไปนอกสถานที่นะครับไปคุยฝรั่งตอนมาเรียนคอร์สตัวเนี่ยแล้วก็ฝรั่งเคยบอกนักเรียนผมเลยว่าเคยบอกนักเรียนผมนะครับว่า if you cocky a little bit ถ้าคุณ cocky ถ้าเกิดคุณมีความเป็นหยิ่งยะโสมั่นใจในตัวเองบ้างเนี่ย a little bit ก็จะดี too much ก็ไม่ดีไม่มีก็ไม่ดีนะครับ cocky ก็จะมาเหมือนกับไก่ตัวผู้แบบโทษนะกูหล่อกูเท่ก็จะหยิ่งๆนิดนึงถ้าเป็นไก่ทั่วๆไปครับถ้าไม่ใช่แบบ cock chicken ทั่วๆไปนะครับเราก็ไอ้กูไก่มันก็วิ่งหนีฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาว่าเราสักคนครับว่า hey you chicken แปลว่าอย่างเงี้ยสมมุติหน้าสมมุติก็บอกว่าไปขึ้นดอยกันไหมไปน้ำตกกันไหมผมไม่เอากลัวแบบแบบอันตรายอะไรเงี้ยฮะเพื่อนบอกว่าเฮ้ย you chicken เฮ้ยป๊อดว่ะก็จอกว่ะขี้ขาดว่ะไม่ได้เรื่องเลยอ่อนว่ะอะไรเงี้ยเพราะชิคเก้นคาแรคเตอร์ของมันก็คือเราเดินไปวิ่งหนีเข้าใจไหมฮะถ้าเป็นไทเกอร์ล่ะไทเกอร์เป็นไงไทเกอร์เป็นไงไทเกอร์ที่เขาชอบเรียกไอ้เสือไทเกอร์ก็จะเป็นแบบว่าเก่งนะครับทะเยอทะยานหรือก็แบบเด็ดขาดนะครับแล้วก็แบบเฉียบขาดอาจจะดุดันนะครับแล้วก็แบบเขาเรียกไงอาจจะไม่ยอมคนนะครับฉะนั้นไทเกอร์ก็จะดูแบบเขี้ยวนิดนึงนะครับฉะนั้นมีบารมีนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาพูดไทเกอร์ไลออนพวกนี้แบบดูแบบน่าเกรงขามมันดูมีพาวเวอร์นะครับเห็นไหมฮะสัตว์แต่ละตัวก็จะมีนิสัยที่เราจะสามารถจะบอกได้ครับว่าฉะนั้นเวลาเราแปลจึงไม่ได้ว่าคุณคือเสือเห็นไหมฮะบางทีสมมติเราเหมือนบางทีเราดูเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเพลิงบุญใช่ไหมฮะเหมือนนักตู่นพพรแกคุยกับคุณป้องว่าว่าไอ้เสือไทเกอร์แปลว่าแบบเหมือนเก่งกาจก็ได้นะครับจริงๆไทเกอร์เนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงคุยกับผู้ชายเนี่ยแปลว่าที่รักก็ได้นะครับเห็นไหมแปลว่าที่รักก็ได้นะเพราะแบบว่าเฮ้ยว่าไงไทเกอร์แบบเหมือนสุดยอดของฉันไมค์ไทเกอร์สุดยอดนะครับเนี่ยฉันการแปลภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมพูดให้ฟังในพื้นฐานว่าสิ่งที่ต้องทำคือหนึ่งเปิดดีก่อนหรือว่าเราจะไปเปิดท็อกที่ดีก็ได้นะครับสองคือไฟดีข้อสองสำคัญมากๆอ่านให้จบเราไม่เคยทำผมเชื่อว่าเราไม่เคยทำแน่ๆ นะครับเพราะวิธีนี้วิธีการนี้ผมคือผมเป็นความรู้มือหนึ่งผมไงนะครับผมไปหามานะครับก็คืออ่านให้จบนะครับใช้ความรู้สึกของตัวเองฟังดีนะทุกคำพูดมีความหมายนะประมาณว่าคำศัพท์นั้นน่ะมีคาแรคเตอร์ยังไงนะครับแล้วพอเข้าใจคาแรคเตอร์มันเสร็จ
ในใจเรานะเอามันไปแปลในแต่ละเรื่องโอเคไหมนะครับถ้าเราเข้าใจคาแรคเตอร์มันเราจะไปใช้แต่ละเรื่องใช้แต่ละเรื่องได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเอามันเป็นจำแบบเป็นคำๆไปใส่ไม่มีทางแปลได้ครับมันจะแปลแล้วงงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองไปย้อนดูนะครับคนไหนคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็แชร์ดูนะครับโอเคนะครับถ้าอีบุ๊กเสร็จยังไงผมก็จะมาแจ้งทุกคนนะครับก็จะคงจะเขียนเรื่องการออกเสียงก่อนนะครับเพราะว่าการออกเสียงนี้โอ้ยาวครับเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคขอบคุณแพรมากนะครับขอบคุณหุยมากนะครับแล้วก็เจอกันนะครับโอเคให้กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จริงๆผมมี YouTube ด้วยนะ YouTube ก็จะมีเขียนว่าอินิชอลบางแสนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทีเชอร์บีเวอร์นะครับใน YouTube ผมทุกคลิปก็จะจากไลฟ์สดก็จะไปลงใน YouTube เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูนะครับกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย